ครับนุ่นวรนุชนั่นเองครับก็ขอมาพูดถึงกระแสวิจารณ์จากละครเพื่อนรักเพื่อนริษยานะครับที่เจ้าตัวเนี่ยขอน้อมรับแต่โดยดีนะครับพร้อมกับเผยให้ฟังด้วยนะครับว่ากระแสที่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังเบากว่าตอนที่เจ้าตัวเนี่ยรับบทเป็นอีลำยองนะครับในทองเนื้อ9เป็นไหนๆเลยทีเดียวครับคนล่าสุดของสถาบันดูแลความสวยความงามรมรวินก็แผ่ออร่าความสวยเป๊ะจริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวคุณนายฟองเบียร์นุ่นวรนุชที่งานนี้เจ้าตัวก็ขอใช้พื้นที่ในงานออกมาเคลียร์ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลถึงบทบาทที่ได้เล่นในละครเพื่อนรักเพื่อนริษยากับบทนางฟ้าว่าสาวนุ่นดูแก่เกินวัยเสื้อผ้าหน้าผมไม่เป๊ะรวมไปถึงนักแสดงคนอื่นๆที่ก็โดนชาวเน็ตจวกเละด้วยเช่นกันว่าแต่ละฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและไม่รู้สึกซีเรียสกับคำติชมดังกล่าวเพราะก่อนหน้านี้บทลำยองในละครทองเนื้อ9แรงกว่านี้เยอะค่ะข่าวนี้นุ่นโดนมาเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกคือมองเป็นเรื่องธรรมดาค่ะตอนทองเนื้อ9ก็โดนเยอะมากก็ขอบคุณมากกว่าที่คอยติดตามผลงานหรือในเรื่องของการแต่งหน้าในเรื่องของเสื้อผ้าอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางทีมงานที่จะจัดเตรียมให้เราอย่างเราก็ทำหน้าที่ของเรานุ่นทำหน้าที่ของนักแสดงในตัวละครนางฟ้าไม่ให้ขาดตกบกพร่องที่สุดเท่าที่นุ่นจะทำได้แต่อยากให้ดูที่ผลงานแล้วก็อยากให้ดูให้โอกาสทุกๆคนด้วยนะคะจริงๆต้องขอบคุณมากกว่าคือการที่ทุกคนทั้งติทั้งชมอะไรเงี้ยค่ะนุ่นว่ามันก็เอามาเป็นตัวที่ทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้น